วันนี้เรามาพามาเปลี่ยนภาษานะครับก็คือวิธีตั้งค่าภาษานะครับให้เปลี่ยนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับด้วยปุ่มตัวหนอนตัวนี้เป็นของ Windows 10นะครับที่ผมแนะนำนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับในหน้าจอของหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยนะครับของ Windows 10จะไม่มีไอคอนที่ชื่อว่า Control Panel ขึ้นมานะครับก่อนอื่นเลยนะครับท่านสามารถEnableมันให้มันขึ้นมานะครับโดยการคลิกขวาที่หน้าจอนะครับเลือกที่ตรงนี้นะฮะ Personalize นะครับคลิกขึ้นมานะครับ Windows 10นะครับต้องทำการ Activate ก่อนนะครับถึงจะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับไปที่หน้าทีมนะครับหน้าทีมนะฮะตรงนี้นะครับในด้านขวานะครับท่านจะสังเกตเห็นว่ามันเขียนว่า Desktop Icon Setting นะครับ Desktop Icon Setting นะครับกดที่ Desktop Icon Setting นะครับจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับให้ทำการติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกหน้า Control Panel นะครับตรงนี้นะฮะจากนั้นนะครับทำการกด Apply 1ครั้งนะครับกด OK ครับหลังจากนี้นะครับให้ออกไปหน้า Desktop นะครับท่านจะสังเกตได้ว่านะครับ Control Panel Icon เนี่ยมีขึ้นมาแล้วนะครับให้ดับเบิลคลิกที่ Control Panel ได้เลยนะครับหรือนะครับถ้าไม่ใช้วิธีนี้นะครับก็มีวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับWindows 10นะครับเขาจะมีฟังก์ชันที่เป็นแว่นขยายอยู่ด้านข้างนะครับแว่นขยายอยู่ด้านมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายล่างนะครับก็คลิกที่แว่นขยายนะครับพิมพ์ว่า control นะครับ c-o-n นะครับ t-r-o-l นะครับ control นะครับก็จะสังเกตได้ว่าไอ้ด้านตรงเนี้ยนะครับมันจะมีขึ้นมานะครับให้ทำการคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการเข้า control panel เหมือนกันนะครับวิธีนี้ก็ได้นะครับหรือว่าวิธีการตั้งไอคอนขึ้นมาก็ได้นะครับหลังจากนี้นะครับให้ท่านเข้าไปที่ตัวของฟังก์ชันนะครับหรือว่าตัวของไอ้ปุ่มเนี่ยที่ชื่อว่า category นะครับเปลี่ยนให้มันเป็น last icon นะครับ last icon นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะแสดงไอคอนทั้งหมดนะครับที่ control panel นั้นมีอยู่นะฮะก็เดี๋ยวผมขยายจอให้ดูนะครับขยายให้ดูนะฮะจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่นะครับ language นะฮะ language นะครับหรือว่าภาษานะครับlanguage หรือว่าภาษานะครับคลิกขึ้นมานะครับขั้นตอนถัดมานะครับให้ติ๊กที่ advanced setting นะครับ advanced setting นะครับขั้นตอนแรกนะครับหากใครยังที่ไม่มีภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยแบบนี้นะครับให้ทำการกด add ภาษาก่อนนะครับกดที่ add language ก่อนนะครับก็คือการเพิ่มภาษานะครับภาษาไทยคุณก็หาภาษาไทยนะครับไทยก็คือตัว T นะครับตัว T นะครับหากได้ภาษาไทยคุณก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้นะครับแล้วกด add หากใครมีอยู่แล้วไม่ต้องทำนะครับติ๊กไทยนะครับแล้วก็กด add นะครับมันก็จะมาแสดงที่หน้านี้นะครับหน้านี้จากนั้นนะครับเราจะมาปุ่มเซตอัพปุ่มเปลี่ยนภาษาด้วยปุ่มตัวหนอนนะครับปุ่มตัวหนอนก็ให้เข้าที่ Advanced Setting นะครับ Advanced Setting นะครับคลิกที่นะครับ Change Language Bar Hotkey นะครับตรงนี้นะครับ Change Language Bar Hotkey นะฮะโดยทั่วไปนะครับมันก็จะแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับ Between Input Language นะครับเป็นชิปแล้วก็ Ethernet นะฮะชิปแล้วก็ Ethernet นะครับแต่ว่าเราต้องการเปลี่ยนใช่ไหมเราก็ให้ติ๊กที่ตัวนี้ก่อนนะครับติ๊กที่ตัวนี้ให้เป็นสีฟ้านะครับจากนั้นทำการกดที่ Change Key นะฮะ Change Key นะครับโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านบนเป็นอย่างนี้นะครับให้ทำการเปลี่ยนตามผมนะครับให้ทำการเปลี่ยนเป็นไอ้นี้นะครับไอ้ด้านซ้ายเนี่ย Switch Input Language นะครับให้เปลี่ยนเป็น Grep นะฮะ Accent นะครับอ่านว่า Grep หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ก็
ไอ้เนี่ยติ๊กด้านล่างนะครับติ๊กด้านล่างสุดนะครับแล้วก็สวิตช์คีย์เลย์เอาท์นะครับให้ติ๊กด้านบนนะครับ not assign นะครับ not assign จากนั้นทำการกดโอเคนะครับกด apply 1ครั้งนะครับกดโอเคนะครับก็ทำการลองกดปุ่มตะนอนดูนะครับปุ่มตะนอนที่คีย์บอร์ดนะครับเห็นอะไรไหมครับตัวนี้นะฮะมันจะเปลี่ยนภาษาเองนะครับตัวนี้เป็นไทยนะครับผมกดอีกทีเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดที่เป็นไทยกดที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับทำอย่างนี้นะครับในการเปลี่ยนภาษาของ Windows 10นะครับหรือ Windows อื่นก็ทำเช่นกันนะครับ Windows 8 8ขึ้นไปก็จะเซตด้วยวิธีนี้ครับโอเคนะฮะ